เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 12:10 น.รองโฆษกรัฐบาลรัชดาธนาดิเรกเผยนายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าช่วยประชาชนรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนและจัดการเจ้าหนี้โหด 12:21 น.ทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยจักรพงษ์ชี้ไทยต้องเร่งติดอาวุธทางการค้าและการลงทุน4ประการกับภาคเอกชนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจบลง 12:37 น.เทพไทยค้านสว.ล่าชื่อสงสารตีความแก้รัฐธรรมนูญเกรงเป็นการซ้ำเติมการเมืองให้ร้อนขึ้นล่าสุด 12:48 น.กองปราบตามรวบหัวขโมยร่วมแก๊งลักบิ๊กไบค์ขายประเทศเพื่อนบ้านทำมาแล้ว15คันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup